ครับนัทิวดีนครับ Executive Producer Rain in the Sky ผมแมนนะครับกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสวัสดีครับเบสนะครับก็สำหรับ Rain in the Sky ก็เป็นนักแสดงเล่นเป็นเบสเลยครับ It is the return of I สวัสดีค่ะจุติค่ะในRain in the Skyเล่นเป็นครับผมก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ก็ปั้นมานานพอสมควรแล้วครับหลายๆปีกว่าจะได้ทำออกมาเป็นตัวหนังเรื่องนี้นะก็ผมกับแมนรู้จักมาหลายปีแล้วเกือบจะ10ปีก็เคยเรียนด้วยกันด้วยคนนึงทำงานในวงการคนนึงมีไฟแรงอยากทำหนังก็ได้มีการปรึกษาการคุยเรื่อยๆจนวันนึงก็ได้มาทำกันจริงๆ I think someone is following me It's up coming in there We got a new guy so แบบสนใจจะมาเล่นหนังไหมเล่นกับชื่อ Rain in the Sky ได้เป็น Rain ก็รู้สึกว่าน่าสนุกดีว่าหนูเคยถ่ายโฆษณาบ้างเป็นพิธีกรบ้างแต่ว่าถ้าจะมาเล่นหนังสั้นเป็นหนังไม่เคยค่ะก็คือรู้สึกว่าโอเคลองดูแล้วก็ไม่เสียใจไม่ผิดหวังค่ะกับคนที่ออกมาต้องติดตามดูนะคะก็จะลาออกจากวงการแล้วจากที่ผ่านเรื่องนี้มามาถึงนักแสดงเซเลบริตี้นะลูกครึ่งไทยเกาหลีเลยฮะน้องป้อครับค่ะป้อก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมแสดงในหนังสั้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้มาถ่ายเพราะว่าวันแรกเนี่ยพี่คนที่เขาชวนมาเขาบอกว่าเนี่ยไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยอะไรเงี้ยแค่ไปเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละอารมณ์โดนหลอกเลยพอไปถึงก็ได้ถ่ายอะไรนะคะวงอะไรนะ Rainy Day โอเคตามใจเลยใช่ตอนแรกต้องก็ไม่รู้ชื่อพอถ่ายไปถ่ายมาโอเคน้องก็ชื่อดีจริงปริยายชื่อแล้วคือชื่อแล้วใครเกาหลีด้วยตอนแรกๆเป็นเกาหลีอย่างเดียวสักพักนึงทำยังไงดีภาษาอังกฤษแบบเดี๋ยวมันจะไม่ได้เรื่องเป็นลูกครึ่งก็เป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งสัมภาษณ์อีกทีทำไมถึงเป็นเกาหลีใช่ไหมคะเป็นลูกครึ่งไทยแต่ทำไมถึงรู้ภาษาอังกฤษได้ก็ไปเรียนต่ออเมริกาไหลไปเรื่อยๆนะทุกมีคำตอบสำหรับทุกคำถามพูดถึงการทำหนังอินดี้ขึ้นมาเนี่ยครับข้อดีของหนังอินดี้คือว่าผมกับแมทคุยกันอยากทำหนังแล้วก็เรามีกล้องอยู่ตัวนึงเอาล่ะกดเล็กคอร์ดได้หนังแล้วแมทนี่คือความง่ายของหนังอินดี้นะฟังดูง่ายมากเลยทำหนังอินดี้แล้วไปไหนไม่ใช่ตื้นๆแล้วไปไหนนะฮะไปส่งประกวดครับต้องขอบคุณพี่ปุ๊กพันธามทองสังผู้สร้างมะหมาสีขาครับนะฮะพี่ปุ๊กเขาทำหลักสูตรขึ้นมาหนึ่งที่ว่าหลักสูตรผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ระดับสูงถ้าไม่สูงเนี่ยพี่ปุ๊กไม่สอน นะครับเรียนที่นิเทศจุฬาก็ทำให้ผมพบกับโลกที่ใบใหญ่ขึ้นเรารู้ว่าการที่มีหนังความยาวประมาณสัก30นาทีหรือว่า45นาทีเนี่ยมันเดินทางไปได้ไกลมากอาจจะไปไกลถึงดาวอังคารไม่ไปถึงฝรั่งเศส นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าหนังเรื่องRain in the Skyจะไปไหนได้บ้างให้เอาประสบการณ์ของแมทธิวคูณกับคอนเนคชั่นที่เขามีในวงการบันเทิงตลอดกี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณจะได้จำนวนประเทศที่ไหนจะไปครับ